มาถึงมวยคู่ที่4ครับเป็นคู่ที่6ในรายการวันนี้ถ่ายทอดเป็นคู่ที่4นะครับยอดสุริยันสปกรณ์มาจากอำเภอจันทาครับจังหวัดสงขลาอายุ21ปีครับยอดวิริยชัยสิทธิ์ยอดธงเป็นเทรนเนอร์ยอดธงเสนานันท์ครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะการศึกษานั้นกำลังเรียนปวส.ครับอักษรเทคโนโลยีพัทยาครับส่วนสุริยาสเพลินจิตอายุ21ปีเท่ากันนะครับมาจากอำเภอพิมายนครราชสีมากินดูเลิกชัยครับเป็นเทรนเนอร์คุณเสถียรสุดครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะการศึกษานั้นกำลังเรียนวิทยาลัยพระศึกษาสุโขทัยครับปีที่2นี่เป็นประวัติย่อๆของนักมวยคู่นี้เป็นมวยรุ่นใหญ่ครับ147ปอนด์ตอนเช้านี่ทั้งคู่มาชั่ง148ครับลดกันไปคนละ1ปอนด์สำหรับมวยใหญ่นี่แหมต้องเตรียมไว้ครับเตรียมไว้รับศึกนักมวยต่างประเทศตอนนี้โอ้เก่งๆขึ้นมาเยอะมวยไทยเรารุ่นใหม่ๆมวยใหญ่ๆไม่ค่อยมีครับโรยลากันไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกเป็นศักดิ์มงคลเป็นโอโรโน่เป็นอะไรต่างๆตอนนี้เริ่มโรยลาต้องหามวยรุ่นใหม่ๆขึ้นมาคู่นี้ครับติดตามมวยรุ่นใหญ่สนับสนุนมวยยักษ์อนุรักษ์มวยใหญ่ต้องนี่แหละครับรายการเสาทรงชัยศิลปะมวยไทยในขนมต้มตอนนี้เรายังคงถ่ายทอดไปทั่วโลกนะครับสำหรับรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มในตอนนี้ครับเป็นการร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เวทีลุมพินีนะสยามสปอร์ตซิลิเกตมหาชนบริษัทมวยไทยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นก่อเกียรติกรุ๊ปจำกัดนี่ครับร่วมมือร่วมแรงกันผ่าโลกทีวี 2,000 ครับชมยกแรกครับยกแรกนี้เชิญติดตามอย่าลืมนะครับมีการแถลงข่าวรายการมิตซูบิชิแอร์200สตาร่าผ่าโลกครั้งที่7ครับจะมีขึ้นที่สนามมวยนานาชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ITV นะครับเป็นผู้ถ่ายทอดสำหรับศึกวันอาทิตย์นี้ออกแถลงข่าววันอังคารครับ22สิงหาคมเวลา 11:00 น.ครับเป็นต้นไปห้องแกรนบารูมเอครับโรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าวขอเชิญครับผู้สื่อข่าวช่างภาพหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์วันอังคารที่22นะครับขอเชิญมวยรอบเงินล้านมิตซูบิชิแอล200สตาร่าผ่าโลกร่วมกันแถลงข่าวห้องแกรนด์บัลลูมเอครับโรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าวครับยกแรกครับของมวยคู่ที่7มวยรุ่นใหญ่ครับ140ยอดสุริยันฝ่ายแดงสุริยาสเพลินจิตฝ่ายน้ำเงินนี่แหละครับลูกศิษย์ของคุณเสถียรสถิรสุดนายใหญ่แห่งแคมป์สเพลินจิตผู้มีจิตศรัทธาสูงครับเรื่องบุญกุศลไม่เคยขาดมีที่ไหนทำที่นั่นครับเหมือนอย่างโอ้โหเจอหมัดซ้ายครับทางด้านยอดสุริยันมาคุณปะมวยใหญ่นี่ปกติจะช้านะจะไม่ค่อยต่อยกันอย่างนี้สงสัยใช้ใดเกี่ยวเปล่าเครื่องฟิสตาร์ทนี่แหละครับเกี่ยวอีกแล้วเกี่ยวลงไปครับโอ้ดีครับอย่างนี้ถือว่าดีครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันมากมวยใหญ่ต้องต่อยอย่างนี้ครับสนุกตื่นเต้นโอ้โหโดนครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายพระรามเดินดงลูกนี้ครับสวยงามทำเอาสุดลงไปเลยยอดสุริยันมาดูรูปเกมแล้วคุณสมมาตรครับสงสัยจะไม่ครบกำหนดความแรงของอาวุธมวยคู่นี้นี่โอ้เฉียบขาดเหลือเกินกรรมการนี่ก็ไม่ธรรมดาครับกรรมการบุญพาปรากฏผลกรรมการหนุ่มหุ่นงามมาดเข้มเฉียบขาดเรื่องการห้ามแม่นยำเรื่องของการให้คะแนนนี่แหละครับขยับโยกซ้ายครับซ้ายจากแคมป์สเพลินจิตสุริยาขยับหลุดครับถูกโต้คืนอยากได้รถดีอยากมีรถใหม่เชิญครับที่กรุงเทพการประมูลรถยนต์อยู่ที่ลาดพร้าว101ครับโดยคุณนรินทร์ศรีงามครับกำลังเรียนด้วยกันทั้งคู่นะครับมวยคู่นี้ฝ่ายแดงนั้นกำลังเรียนปวส.ครับอักษรเทคโนโลยีพัทยาครับฝ่ายน้ำเงินนั้นกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยพระศึกษาสุโขทัยปี2แหมเรียนด้วยกันดีครับเป็นนักเรียนนั้นต้องฝ่ายการศึกษาไว้หมดยกที่1
ครับเรามาดูสโลครับภาพช้านี่ครับพระรามเดินดงหรือพระรามจองถนนท่านผู้ชมครับมอบกันอีกแล้วครับแอโร่ไลเนอร์ครับแก่งล้ำอนาคตมอบพื้นปูกระบะแอโร่ไลเนอร์ให้กับนักมวยที่แก่งในรายการวันนี้ครับคุณพินิจเกียรติตะวันครับรับมอบครับแอโร่ไลเนอร์ครับขอบคุณครับมาดูยกที่2ครับโดนเข้าไปทางด้านยอดสุริยันโดนพระรามเดินดงหรือพระรามจองถนนบางทีก็เรียกลูกคู่นะครับแม่มาลูกม้าอย่างนี้เมื่อกี้นี้เอามาดูการแก้ครับแก้มวยจะแก้ยังไงยอดสุริยันสุริยานั้นมาจากนู่นครับมาจากพี่ไม้เป็นเหลนนะครับเป็นเหลนของยักษ์สุขประสาทหินพี่ไม้เป็นลูกของลูกชายยักษ์สุขครับเป็นเหลนครับตามประวัติยอดมวยไทยแห่งยุคสุขประสาทหินพี่ไม้ผู้ลงรับไปแล้วนี่เป็นเหลนครับป้าตัวใหญ่เหมือนคุณปู่เลยครับทางฝ่ายน้ำเงินนะครับมาซ้ายจิ้มซ้ายมาจากพี่ไม้ครับอำเภอลังกาโอ้มาอีกแล้วครับลูกเก่าลูกเดิมครับพระรามเดินดงลูกคู่บางค่ายก็เรียกลูกคู่ง่ายๆครับประเภทลูกคู่เตะและต่อยต่อยและเตะอะไรทำนองนั้นแหละครับนี่ครับอ้าวทางด้านยอดสุริยันอยู่ได้ก็ลำบากเหมือนกันทางด้านสุริยาต้องระวังครับดูที่วงในแย่งสอดแย่งตีรูดมาฟันด้วยศอกซ้ายดันครับยอดสุริยันติดก็มาดันเข้าไปรูปร่างใกล้เคียงกันทุกอย่างน้ำเงินจากแคมป์สอเพลินจิตลูกศิษย์ของคุณเสถียรสถิรสุดครับฝ่ายแดงยอดสุริยันเป็นฝ่ายขยับวงหน้าโอ้เจอเข้าไปเต็มๆครับคุณสมานลูกนี้ทางป่าครับมาอีกแล้วครับไม่ต้องนับครับไม่ต้องนับดิ้นไปเลยครับเดี๋ยวจะมีสโลให้ดูครับลูกนี้นี่แหละครับทางป่าของจริงมานักมวยกำลังนิยมดูครับแต่ละต่อยติดในดึงออกนี่ครับฟันด้วยซ้ายสั้นๆไม่ต้องออกแรงมากครับกระตุกนิดเดียวลงเปเลยครับโอ้ลูกถังป่านี่อันตรายครับดูให้ดีนี่พระรามเดินดงไปก่อนนะครับยังไม่ถึงนี่ครับสั้นๆเข้าไปครับซ้ายนะครับลูกนี้ลูกนี้แหละครับที่อัธชัยถางเอาลำน้ำมูลถึงกับหงายเก่งไปครับเดี๋ยวไทยมรดกไทยมรดกโลก